การคงอยู่ของ Floppy Disk ในอุตสาหกรรมต่างๆท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วรับประกันการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันแม้จะมีโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลขั้นสูงมากขึ้นแต่ Floppy Disk ก็ยังคงรักษาฐานที่มั่นได้อย่างน่าประหลาดใจในบางภาคส่วนการทำความเข้าใจสาเหตุของปรากฏการณ์นี้มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพความหมายและบริบททางประวัติศาสตร์ของ Floppy Disk ในการใช้งานทางอุตสาหกรรม Floppy Disk ซึ่งเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในทศวรรษ1970แสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีการจัดเก็บบ่อข้อมูลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแม่เหล็กเหล่านี้โดดเด่นด้วยโครงพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้แพร่หลายทั้งในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการใช้งานทางอุตสาหกรรมตลอดช่วงทศวรรษ1980และ1990 Floppy Disk ทำหน้าที่เป็นวิธีหลักในการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่การดูแลสุขภาพไปจนถึงการผลิตแม้ว่าความจุในการจัดเก็บข้อมูลจะค่อนข้างจำกัดตามมาตรฐานสมัยใหม่โดยทั่วไปจะมีตั้งแต่ 1.44 เมกะไบต์ถึง 2.88 เมกะไบต์แต่ Floppy Disk มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติในการเก็บข้อมูลถาวรในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ความสมบูรณ์ของข้อมูลและการเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง Floppy Disk กลายเป็นสื่อที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไป Floppy Diskก็ค่อยๆถูกบดบังด้วยตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมากขึ้นเช่นไดรฟ์ USB CD และโซลูชันบนคลาวด์การใช้ Floppy Disk ที่ลดลงเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในตลาดผู้บริโภคซึ่งการหมุนเวียนทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องมีการปรับตัวและนวัตกรรมความล้าสมัยทางเทคโนโลยีหมายถึงกระบวนการที่ทำให้เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ล้าสมัยหรือซ้ำซ้อนเนื่องจากการเกิดขึ้นของทางเลือกที่ใหม่กว่าและก้าวหน้ากว่าปรากฏการณ์นี้ได้รับแรงผลักดันจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วพลวัตของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทของ Floppy Disk ความล้าสมัยทางเทคโนโลยีปรากฏชัดจากการปรับใช้โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้นหนอเช่น Flash Drive USBSolid State Drive SSD และพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์การตรวจสอบระบบเดิมและบทบาทในการคงอยู่ของเทคโนโลยีที่ล้าสมัยระบบเดิมประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยซึ่งยังคงใช้ภายในองค์กรต่อไปแม้ว่าจะมีทางเลือกใหม่ๆก็ตามระบบเหล่านี้มักจะทำหน้าที่ที่สำคัญและฝังแน่นอยู่ในกระบวนการดำเนินงานนอขององค์กรในกรณีของอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาระบบเดิมการเปลี่ยนจาก Floppy Disk อาจถูกขัดขวางโดยปัจจัยต่างๆเช่นปัญหาความเข้ากันได้การพิจารณาด้านต้นทุนและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงระบบเดิมมีบทบาทสำคัญในการคงการใช้ Floppy Disk ในบางอุตสาหกรรมระบบเหล่านี้มักได้รับการออกแบบให้ทำงานกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เฉพาะทำให้การบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างราบรื่นเป็นเรื่องที่ท้าทายนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดหรือเปลี่ยนระบบเดิมอาจเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการด้วยงบประมาณที่จำกัดกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาระบบเดิมโดยใช้ Floppy Diskอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงพึ่งพาระบบเดิมที่ใช้ Floppy Disk สำหรับฟังก์ชันต่างๆแม้ว่าจะมีโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลขั้นสูงมากขึ้นก็ตามตัวอย่างเช่นในภาคการบินอและอวกาศและการป้องกันระบบเดิมที่ฝังอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นระบบการบินและระบบนำทางขีปนาวุธของเครื่องบินอาจยังคงใช้ Floppy Disk สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในทำนองเดียวกันในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มักจะรวมเอาระบบบอเดิมที่ใช้ Floppy Disk สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล
และการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ EHR ในสถานพยาบาลบางแห่งอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นเก่าที่รองรับเฉพาะ Input Floppy Disk ทำให้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยนี้ต่อไปนอกจากนี้ในภาคการผลิตระบบควบคุมอุตสาหกรรม ICS และระบบการควบคุมดูแลและการเก็บข้อมูล SCADA อาจใช้สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รุ่นเก่าที่เข้ากันได้กับ Floppy Disk ระบบเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตและการพึ่งพาเทคโนโลยีเดิมสามารถก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับความพยายามในการปรับปรุงให้ทันสมัยกรณีศึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงการพึ่งพาระบบเดิมอย่างต่อเนื่องและบทบาทที่ระบบเหล่านี้มีในการทำให้การใช้ Floppy Disk ในอุตสาหกรรมต่างๆดำเนินต่อไปได้แม้จะมีข้อจำกัดและข้อเสียโดยธรรมชาติของ Floppy Disk แต่ความเฉื่อยที่เกี่ยวข้องกับระบบเดิมทำให้เกิดอุปสรรคที่น่ากลัวต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้และความคิดริเริ่มในการปรับปรุงให้ทันสมัยการตัดสินใจดูแลรักษาระบบเดิมเทียบกับการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้มักได้รับอิทธิพลจากการพิจารณาด้านต้นทุนแม้ว่าการลงทุนเริ่มแรกในการอัปเกรดเป็นระบบที่ทันสมัยอาจดูมีความสำคัญแต่การประเมินความคุ้มทุนในระยะยาวของทั้งสองตัวเลือกก็เป็นสิ่งสำคัญระบบเดิมแม้จะล้าสมัยไปแล้วแต่อาจยังคงทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือโดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการผสานรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่อย่างลึกซึ้งในทางกลับกันการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเช่นการซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การใช้งานการฝึกอบรมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่ององค์กรต่างๆจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์อย่างครอบคลุมเพื่อประเมินผลกระทบทางการเงินนอของการบำรุงรักษาระบบเดิมเทียบกับการเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีใหม่ปัจจัยต่างๆเช่นความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการปรับขนาดควรได้รับการชั่งน้ำหนักเทียบกับต้นทุนการลงทุนล่วงหน้าเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่คุ้มค่าที่สุดการประเมินปัจจัยด้านความเสถียรและความน่าเชื่อถือซึ่งสนับสนุนการใช้งาน Floppy Disk อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเฉพาะแม้จะล้าสมัยไปแล้วแต่ Floppy Disk ยังคงได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมบางประเภทเนื่องจากการรับรู้ถึงความเสถียรและความน่าเชื่อถือต่างจากเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ที่อาจเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลหรือปัญหาความเข้ากันได้ Floppy Disk นำเสนอวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ตรงไปตรงมาและผ่านการพิสูจน์แล้วอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือที่เข้มงวดเช่นการบินและอวกาศการป้องกันและการดูแลสุขภาพอาจให้ความสำคัญกับความเสถียรของ Floppy Disk มากกว่าความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกใหม่นอกจากนี้ความเรียบง่ายของเทคโนโลยี Floppy Disk ยังก่อให้เกิดความน่าเชื่อถืออีกด้วยเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและมีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เพียงเล็กน้อย Floppy Disk จึงมีโอกาสน้อยที่จะเกิดความล้มเหลวทางกลไกหรือการสูญเสียข้อมูลเมื่อเทียบกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งความน่าเชื่อถือของ Floppy Disk อาจมีค่าเกินกว่าข้อจำกัดทางเทคโนโลยีข้อพิจารณาทางการเงินและการจัดสรรงบประมาณที่มีอิทธิพลต่อการอัปเกรดเทคโนโลยีข้อพิจารณาทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการอัปเกรดเทคโนโลยีภายในองค์กรข้อจำกัดด้านงบประมาณลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันและความคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน ROI มีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการอัปเกรดเทคโนโลยีแม้ว่าประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เช่นประสิทธิภาพผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่องค์กรต่างๆจะต้องจัดการลงทุนด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่งบประมาณที่จำกัดอาจจำเป็นต้องมีแนวทางการอัปเกรดเทคโนโลยีแบบเป็นระยะ
โดยจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนตามความต้องการที่สำคัญการประหยัดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นอกจากนี้องค์กรต้องพิจารณาต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ TCO ที่เกี่ยวข้องกับทั้งระบบเดิมและเทคโนโลยีที่ใหม่กว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายในการได้มาการบำรุงรักษาการสนับสนุนและการฝึกอบรมการเปลี่ยนจาก floppy disk ในอุตสาหกรรมต่างๆถูกขัดขวางโดยปัญหาความเข้ากันได้อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของระบบเดิมระบบเดิมหลายระบบได้รับการออกแบบและใช้งานในยุคที่ floppy disk เป็นวิธีการหลักในการจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลเป็นผลให้ระบบเหล่านี้อาจขาดการรองรับอินเทอร์เฟซการจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบไฟล์ที่ทันสมัยทำให้ยากต่อการประสานรวมโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ๆได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ลักษณะกรรมสิทธิ์ของระบบเดิมอาจจำกัดความเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นซึ่งจำกัดตัวเลือกสำหรับการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลองค์กรอาจเผชิญกับความท้าทายในการราคาฮาร์ดแวร์และไดรเวอร์ที่เข้ากันได้ซึ่งสนับสนุนระบบเดิมในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการตรวจสอบความท้าทายในการทำงานร่วมกันระหว่างระบบเดิมและทางเลือกสมัยใหม่ความท้าทายในการทำงานร่วมกันก่อให้เกิดอุปสรรคสำคัญในการเปลี่ยนจาก floppy disk โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ระบบเดิมอยู่ร่วมกับทางเลือกสมัยใหม่ระบบเดิมมักจะทำงานภายในระบบนิเวศแบบปิดซึ่งมีโปรโตคอลและอินเทอร์เฟซที่เป็นกรรมสิทธิ์ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นกับเทคโนโลยีใหม่ๆโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่อาจใช้โปรโตคอลและรูปแบบไฟล์ที่เป็นมาตรฐานซึ่งเข้ากันไม่ได้กับระบบเดิมทำให้ต้องใช้กระบวนการแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนหรือโซลูชันการรวมแบบกำหนดเองนอกจากนี้ความแตกต่างในการจัดเก็บข้อมูลและวิธีการเรียกค้นระหว่างระบบเดิมและระบบสมัยใหม่อาจทำให้ความท้าทายในการทำงานร่วมกันรุนแรงขึ้นซึ่งนำไปสู่ความเสียหายของข้อมูลหรือการสูญเสียข้อมูลในระหว่างการโยกย้ายข้อจำกัดและข้อจำกัดทางเทคนิคที่เอื้อต่อการพึ่งพา floppy disk อย่างต่อเนื่องข้อจำกัดและข้อจำกัดด้านเทคนิคที่มีอยู่ในระบบเดิมมีส่วนทำให้การพึ่งพา floppy diskในอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างต่อเนื่องข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงการขึ้นต่อกันของฮาร์ดแวร์การขึ้นต่อกันของซอฟต์แวร์และข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมที่ขัดขวางการนำเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่มาใช้ตัวอย่างเช่นระบบควบคุมอุตสาหกรรมแบบเดิม ICS และระบบการควบคุมดูแลและการเก็บข้อมูล SCADAอาจอาศัยการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเองซึ่งรองรับเฉพาะ input floppy disk เท่านั้นการอัปเกรดระบบเหล่านี้เพื่อรองรับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างกว้างขวางทำให้เกิดความท้าทายทางเทคนิคที่สำคัญและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของระบบนอกจากนี้ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและสนับสนุนระบบเดิมอาจถูกจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีรุ่นใหม่ขาดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเช่น floppy disk การขาดความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่อาจขัดขวางองค์กรจากการดำเนินงานที่ซับซ้อนในการอัปเกรดระบบเดิมเป็นทางเลือกในการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยระบบเดิมและ floppy disk มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำคัญเนื่องจากเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและขาดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยความเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่ช่องโหว่ระบบเดิมมักจะขาดแพทและอัปเดตความปลอดภัยล่าสุดส่งผลให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยผู้โจมตีทางไซเบอร์ floppy disk ซึ่งเสี่ยงต่อความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายของข้อมูลยังส่งผลต่อความสมบูรณ์ของข้อมูลและการรักษาความลับอีกด้วยการเข้ารหัสแบบจำกัดโดยทั่วไป floppy disk ไม่รองรับการเข้ารหัสทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้
ใน Floppy Disk เสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหากสูญหายหรือถูกขโมยการขาดการเข้ารหัสนี้ทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจัดเก็บไว้ใน Floppy Disk มีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะถูกสกัดกั้นระหว่างการถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลความสมบูรณ์ของข้อมูล Floppy Disk มีความสามารถในการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่จำกัดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพของดิสหรืออความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์องค์กรที่ใช้ Floppy Disk ในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอาจประสบปัญหาการหยุดชะงักหรือการละเมิดข้อมูลหากไฟล์ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือเสียหายการขาดการควบคุมการเข้าถึงระบบเดิมและ Floppy Disk อาจขาดการควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่งทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่จัดเก็บไว้ในนั้นสิ่งนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องจัดการข้อมูลที่เป็นความลับหรือได้รับการควบคุมการสำรวจข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดองค์กรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของตนเป็นไปตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับความรับผิดทางกฎหมายและความเสียหายต่อชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการเงินกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนองค์กรที่ดำเนินงานภายในภาคส่วนเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดเก็บข้อมูลการเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทำนองเดียวกันกฎระเบียบระหว่างประเทศเช่นกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค GDPR กำหนดให้องค์กรต่างๆใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลการไม่ปฏิบัติตาม GDPR และกฎระเบียบด้านการปกป้องข้อมูลอื่นๆอาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษที่รุนแรงส่งผลให้องค์กรต่างๆจัดลำดับความสำคัญของการอัปเกรดเทคโนโลยีเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกรณีศึกษาที่เน้นการละเมิดความปลอดภัยและปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Floppy Disk การละเมิดความปลอดภัยระดับสูงและปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลายประการมีสาเหตุมาจากการใช้ Floppy Disk และระบบเดิม JPL ของ NASA ประสบกับการละเมิดความปลอดภัยในปี2561เนื่องจากการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ล้าสมัยรวมถึง Floppy Disk การละเมิดดังกล่าวส่งผลให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ล้าสมัยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา DOD ประสบปัญหาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเสริม DFARS เนื่องจากการใช้ระบบเดิมและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรวมถึง Floppy Disk การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DFARS เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับและกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ทันสมัย